สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการรามาสแควร์กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนเลยค่ะเป็นประจำในทุกๆวันกับช่วงแรกของเรานะคะในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองนะคะอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้ก็จะเป็นเมนูสำหรับวัยผู้สูงอายุนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงวัยสูงอายุที่ล่วงเลยกันไปแล้วนะคะหรือว่าวัยเกษียณนั่นเองซึ่งหลายๆท่านแน่นอนนอกจากจะเกษียณจากการทำงานแล้วกิจกรรมต่างๆที่ร่วมทำก็จะต้องที่ช้าอาจต้องเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างช้าลงนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองเพราะว่าเนื่องจากเซลล์ในร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นก็ถดถอยลงนะคะก็มีความเสื่อมของเซลล์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะและมีอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่ผู้สูงอายุหลายท่านจะพบเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของการมองเห็นสายตานั้นก็อาจจะฝ้าฟางลงไปนะคะบางท่านก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดดวงตานะคะซึ่งหลายๆท่านที่ตามองไม่เห็นแบบนี้หรือว่าในขณะที่กำลังรักษาพักฟื้นแบบนี้อาจจะมีทั้งผ่าก็ดีหรือว่าฝาครอบตาก็ดีนะคะเพื่อป้องกันการเกานั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึงนะคะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วได้รับการผ่าตัดตาซึ่งเราก็จะมีหลักโภชนาการที่สำคัญนั่นเองนะคะวันนี้ขอนำเสนอนะคะเป็นเมนูที่มีชื่อว่า Duo Smoothie เอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนู Duo Smoothie ส่วนผสมมีดังนี้ค่ะมะม่วงสุกหั่นชิ้น1ถ้วยตวงแคนตาลูปหั่นชิ้นเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงโยเกิร์ตรสธรรมชาติเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนมสดเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำแข็งเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงวิธีการทำใส่มะม่วงสุกแคนตาลูปลงไปในโถปั่นแล้วตามด้วยนมสดและโยเกิร์ตเติมน้ำแข็งตามลงไปแล้วปั่นให้เนื้อสมูทตี้เนียนจนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ใส่แก้วแต่งหน้าด้วยมะม่วงสุกพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะคืออย่างที่ทราบกันดีว่าวัยสูงอายุนั้นเนี่ยอย่างที่เรื่องของเซลล์ต่างๆอวัยวะต่างๆนั้นก็เสื่อมถอยลงใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต่อมรับรสก็จะต้องรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปยิ่งมีการเจ็บป่วยจากการพักฟื้นจากการผ่าตัดดวงตาแบบนี้หลายท่านอาจจะทำให้เบื่ออาหารไปกันใหญ่เลยทีเดียวไม่อยากจะทานอะไรเมนูในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถที่เป็นทั้งอาหารเสริมระหว่างมื้อเพื่อเพิ่มพลังงานให้เพียงพอสำหรับร่างกายในขณะที่พักฟื้นได้ยิ่งดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าสารอาหารที่จะได้รับแล้วเหมาะอย่างไรเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะทางรายการของเราค่ะต้องขอต้อนรับค่ะคุณรวิวรรณมาทองนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ผ่าตัดตาดวงตาแบบนี้เรานี่แหละเห็นแล้วก็อยากจะทานเลยนะคะอาจารย์ค่ะนะคะกับเมนูในวันนี้กับ Duo Smoothie อยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูในวันนี้กันหน่อยค่ะค่ะสำหรับนี้ก็เข้าเป็นช่วงของผู้สูงอายุนะคะดังนั้นประเทศไทยของเราปกติตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุอย่างที่คุณจอยได้กล่าวไปก็คือว่ามีความเสื่อมถอยของอวัยวะต่างๆเซลล์ในร่างกายเป็นไปตามเวลานะคะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดวงตาจะประสบปัญหาเกี่ยวกับคนผู้สูงอายุเป็นอย่างเช่นพวกต้อกระจกต้อหินเบาหวานขึ้นตานะคะสายตาฝ้าฟางหรือว่าสายตายาวซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยราบรื่นลำบากในการที่จะมองโน่นมองนั่นมองนี่ลำบากที่จะทำกิจกรรมต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่รักษาอาจจะทำให้ถึงขั้นตาบอดได้นะคะดังนั้นวิธีการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุเนี่ย
กลับมามองเห็นได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะคะซึ่งระยะเวลาในการพักฟื้นเนี่ยอย่างที่คุณจอยบอกจะต้องมีผ้าก๊อซมีฝาครอบตาใช่ไหมคะทำให้สามารถการมองเห็นเนี่ยลดลงถูกไหมคะเพราะว่าจะต้องปิดแผลเอาไว้ดังนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารมื้อหลักๆอาจจะทำให้ได้รับพลังงานที่ไม่เพียงพอดังนั้นวันนี้เราก็เลยแนะนำเป็นดูโอสมูทตี้นะคะเป็นเมนูที่ง่ายในการรับประทานอย่างที่คุณจอยบอกเป็นทั้งอาหารเสริมเป็นอาหารว่างได้ด้วยง่ายในการรับประทานด้วยและที่สำคัญก็คือเขาจะมีพวกวิตามินและเกลือแร่มีสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงรักษาดวงตาได้ด้วยค่ะนะคะโดยตรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆทีเดียวรับประทานง่ายด้วยรสชาติล่ะคะเป็นยังไงคะค่ะสำหรับเมนูนี้เนี่ยเรามีวัตถุดิบหลักประมาณ 2-3 อย่างก็คือแน่นอนมีมะม่วงนะคะแล้วก็มีแคนตาลูปแล้วก็มีตัวของนมสดแล้วก็โยเกิร์ตนะคะจากวิธีอาร์จะเห็นว่าในสูตรเนี่ยเราไม่ได้เติมน้ำเชื่อมดังนั้นรสชาติความหวานที่ได้ก็จะมาจากผลไม้ซึ่งเป็นรสหวานที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นกลิ่นของเขาของตัวมะม่วงแล้วก็ตัวของแคนตาลูปนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของวิธีการทำก็คือนำทุกอย่างมาปั่นให้เข้ากันนะคะก็ง่ายด้วยในการรับประทานนะคะแล้วก็ให้พลังงานได้ดีด้วยนะคะในส่วนของเคล็ดลับนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้มะม่วงเนาะพยายามเลือกมะม่วงที่อาจจะมีเป็นพันธุ์ที่หวานนะคะเวลารสชาติที่ได้ก็จะได้หวานชื่นใจด้วยนะคะอย่างเช่นพวกอกร่องนี้ก็ได้หรือน้ำดอกไม้ก็ได้เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือเคล็ดลับในการเลือกใช้โยเกิร์ตกับตัวของนมสดนะคะพยายามเลือกใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่าเป็นนมสดรสจืดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้เป็นพวกโยเกิร์ตรสผลไม้รวมอะไรอย่างนี้นะคะมันจะทำให้กลิ่นรสตัวนั้นเนี่ยไปกลบกลิ่นหลักของตัวของแคนตาลูปแล้วก็มะม่วงได้ค่ะอ้าวนี่แหละค่ะมีทั้งเคล็ดลับมาฝากกันด้วยเช่นกันนะคะมาถึงส่วนสำคัญค่ะที่หลายๆคนกำลังรอฟังสารอาหารที่จะได้รับจากเมนูถ้วยนี้มีอะไรบ้างคะค่ะในเมนูดูโอสมูทตี้ก็จะมีสารอาหารหลักที่ครบทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนอกจากนี้วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยก็มีใยอาหารด้วยนะคะอย่างตัวแรกมะม่วงนะคะมะม่วงเนี่ยเขาจะมีสารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นผลไม้นะคะแล้วเขาก็จะมีวิตามินต่างๆนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะคะแล้วก็ตัวของเบต้าแคโรทีนวิตามินเอนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีตัวของใยอาหารนะคะที่เป็นพวกตัวของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ทองแดงค่ะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของแคนตาลูปแคนตาลูปเนี่ยเขาก็จะมีสารอาหารหลักที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกับตัวของมะม่วงเพราะก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะนอกจากนี้เขายังมีตัวของวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยในการบำรุงรักษาดวงตาแล้วก็ร่างกายด้วยก็คือพวกของลูทีนนะคะวิตามินเอด้วยมีเบต้าแคโรทีนมีไลโคปีนนะคะแล้วก็มีเกลือแร่ต่างๆมากมายอย่างเช่นตัวของโพแทสเซียมด้วยนะคะมีเหล็กมีสังกะสีด้วยนะคะแล้วก็วัตถุดิบตัวต่อไปก็จะเป็นตัวของนมแล้วก็โยเกิร์ตนมและโยเกิร์ตเนี่ยเป็นประเภทอาหารที่ให้สารอาหารครบถ้วนเหมือนกันนะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตแฟตแล้วก็ไขมันนะคะซึ่งโปรตีนที่ได้จากนมหรือโยเกิร์ตเนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีเพราะว่าเขาจะมีกรดอะมิโนที่จำเป็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะร่างกายสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเขายังมีวิตามินต่างๆก็คือวิตามิน B นะคะแล้วก็ตัวของแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งตัวของแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยมีส่วนช่วยทำให้เสริมสร้างทำให้กระดูกแล้วก็ฟันแข็งแรงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากสารอาหารหลักแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเมนูดูโอสมูทตี้ของเรามันจะมีวิตามินเกลือแร่บางอย่างที่ส่งผลในการบำรุงรักษาดวงตานะคะอย่างเช่นตัวของวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นในเวลากลางคืนการทำงานของจอประสาทตานะคะต่อไปก็จะเป็นวิตามิน B นะคะวิตามิน B เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน B1 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งจากการศึกษาพบว่าอาจจะสามารถชะลอการเกิดต้อกระจกได้นะคะแล้วก็ตัวของวิตามิน C เนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งจะช่วยชะลอความแก่แล้วก็ชะลอการเกิดต้อกระจกได้วิตามิน E ตัวต่อไปวิตามิน E ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะซึ่งวิตามิน E เนี่ยเขาก็จะช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้เหมือนกันตัวของเบต้าแคโรทีนพวกลูทีนต่างๆนะคะก็จะมีเป็นพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะซึ่งเขาจะช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้เหมือนกันค่ะนะคะอันนี้เนี่ยในแก้วนี้หรือถ้วยนี้เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนอย่างที่อาจารย์บอกจริงแล้วก็เป็นสารอาหารที่เจาะประเด็นในเรื่องของการบำรุงตาจริงๆเลยนะคะหลังจากการพักฟื้นผ่าตัดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็ดีเอาง่ายๆรวมถึงถ้าหนุ่มสาวๆอาจจะไปทำเลสิก อย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำเมนูนี้ทานด้วยเช่นกันนะคะ
เรานำเสนอไปแล้วสำหรับเมนูที่เหมาะสำหรับการที่จะทานในช่วงพักฟื้นแล้วมีเมนูหรือว่าอาหารอะไรบ้างคะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเลยหลังจากการผ่าตัดดวงตาแบบนี้ค่ะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะจะเป็นอาหารที่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงเนาะเพราะว่าการที่เราพักฟื้นในการผ่าตัดอะค่ะแผลของเราเนี่ยยังไม่หายใช่ไหมคะอาจจะมีการบวมการติดเชื้อการอักเสบได้ง่ายดังนั้นควรจะงดอาหารดังต่อไปนี้ตัวแรกก็คือแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์ใช่ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการบวมมากยิ่งขึ้นอาหารพวกรสเผ็ดจัดนะคะอาหารพวกรสเผ็ดเนี่ยจะทำให้มีการเกิดน้ำตาไหลเผ็ดมากใช่ไหมคะน้ำตาอาจจะไหลได้ทำให้ระคายเคืองหรือว่าอาหารเผ็ดๆหรือกลิ่นฉุนๆเนี่ยจะทำให้เกิดการไอหรือจามเวลาเราไอจามเนี่ยจะทำให้เกิดแรงดันที่ตาทำให้อาจจะปวดลูกตาได้นะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารปรุงที่ปรุงแบบสุกๆดิบๆอาหารหมักดองนะคะหรือว่าพวกอาหารที่มีเนื้อสัมผัสกรอบแข็งเหนียวเคี้ยวยากจะต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวนะคะหรือว่าพวกที่อาหารเสริมพวกที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะไม่ว่าเขาจะบอกว่าอุตสรรพคุณนี่ดีมากมายแค่ไหนแต่ก็ไม่แน่เสมอไปว่าอาหารเสริมเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลดีต่อแผลผ่าตัดของคุณถ้าสมมติว่าอยากจะซื้ออาหารเสริมมารับประทานสักตัวนึงควรที่จะปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะอีกอย่างนึงก็คืออาหารกลุ่มที่ผู้ป่วยบางท่านอาจจะแพ้อาหารบางอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอาหารทะเลอยากจะกินสักคำสองคำแต่ว่าอาการแพ้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดรุนแรงขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองตาได้นะคะ อันนี้ก็คือควรหลีกเลี่ยงนอกจากอาหารแล้วยังมีพฤติกรรมบางอย่างที่จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อไม่ให้แผลบวมนะคะก็คือหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่สูบบุหรี่อยู่แล้วก็ควรที่จะงดการสูบบุหรี่ประมาณระยะเวลาประมาณ1เดือนทั้งก่อนแล้วก็หลังการผ่าตัดถ้างด1เดือนได้นี่เลิกไปเลยดีกว่าก็ดีเลยค่ะอันนี้ดีเลยส่งเสริมนะคะส่งเสริมเลยค่ะเพราะว่าสารที่อยู่ในตัวบุหรี่เนี่ยมันจะไปลดทำให้แผลเนี่ยสมานได้ช้าลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมอย่างสาวๆอย่างเงี้ยค่ะหนุ่มๆสาวๆใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าต้องไปทำเกี่ยวกับตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ใส่เป็นแว่นตานะคะหลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่าจะทำให้ระคายเคืองตาแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนักๆนะคะประมาณอย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เลี่ยงการขยี้ตาแรงๆนะคะการเบ่งอุจจาระแรงๆด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดแรงดันไปที่ตาทำให้ปวดลูกตาหรือว่าเลือดออกได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกการไอจามการสะบัดหน้าแรงๆนะคะรวมทั้งอีกอย่างก็คืออันนี้ขาดไม่ได้ควรจะพบแพทย์หลังเวลามีนัดเนาะห้ามขาดนัดนะคะเพื่อให้คุณหมอดูแผลว่าได้หรือยังตัดไหมได้หรือยังแล้วก็ให้คุณหมอประเมินอาการด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่เรื่องของการรับประทานอาหารเท่านั้นรวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่หลายคนอาจจะคุ้นชินเคยชินแล้วก็ติดเป็นนิสัยแบบนี้ลองปรับดูเผลอๆถ้าเกิดว่าปรับนานขนาดนี้หลายคนนี่อาจจะแบบจากคนทำอะไรเร็วๆกระสับกระเฉงกระโดดโลดเต้น ก็อาจจะช้าๆสบายๆมันก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้เช่นกันใช่นะคะระยะเวลาล่ะคะอาจารย์คะระยะเวลาหลังจากการผ่าตัดนานเท่าไหร่คะที่เราจะสามารถกลับมาบางคนทานเผ็ดจัดรสจัดชอบของเปรี้ยวชอบของเผ็ดจะกลับมารับประทานอาหารปกติได้เหมือนเดิมแบบนี้ค่ะจริงๆผู้ป่วยที่หลังจากเข้ารับการผ่าตัดตาสามารถรับประทานอาหารได้ปกติเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่ อาจจะส่งผลแรงกระทบกระเทือนถึงตาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เผ็ดจัดอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวต้องใช้แรงในการบดเคี้ยวนะคะแล้วก็ควรรับประทานอาหารให้ครบหมดหมู่นะคะแล้วก็ให้สารอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะที่มีสารอาหารบางตัวที่สามารถที่จะช่วยในการสมานแผลได้นะคะนั่นก็คือหมวดหมู่ของโปรตีนนั่นเองนะคะก็ควรจะเลือกเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีจากเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นไข่เป็นนมเป็นโยเกิร์ตรวมทั้งพวกผลิตภัณฑ์จากถั่วก็ได้เหมือนกันนะคะรวมทั้งการใช้น้ำมันที่ดีด้วยมีไขมันที่ดีก็อย่างเช่นตัวของน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันรำข้าวรวมทั้งพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วอัลมอนด์พิสตาชิโอนะคะหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์รวมทั้งในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็ควรจะเลือกคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ผ่านการขัดสีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แล้วแต่ตามชอบหรือว่าเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะรวมทั้งมีการบริโภคผักแล้วก็ผลไม้ด้วยนะคะเพื่อทำให้ร่างกายได้รับวิตามินโดยเฉพาะอย่างนี้พวกวิตามินซีวิตามิน
วิตามินอีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการบริโภคผักและผลไม้เป็นประจำเนี่ยจะช่วยทำให้ป้องกันอาการท้องผูกได้เพราะว่าคนที่ผ่าตัดตายอย่างที่บอกว่าไม่ควรที่จะใช้แรงในการเบ่งอุจจาระนะคะการดื่มน้ำเยอะๆการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงทำให้อาการท้องผูกนี่หายไปได้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือนอกจากเรื่องอาหารแล้วการดูแลทำความสะอาดแผลก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นะคะโดยคนที่รับการผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องมีสุขลักษณะที่ดีในการทำความสะอาดแผลไม่ว่าจะเป็นใช้อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อหรือถ้าเกิดสมมติว่าผู้ป่วยไม่สามารถทำความสะอาดแผลเองได้นะคะก็อาจจะแนะนำให้ไปตรงสถานพยาบาลใกล้บ้านเพราะว่าเขาจะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือที่พร้อมน่าจะดีที่สุดค่ะนะคะรวมถึงอันนี้แชร์ประสบการณ์เป็นคนนึงที่เคยทำเลสิกมาก่อนไม่รู้คลายกันหรือเปล่านะถ้าผ่าตัดต้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือก็ต้องใส่ฝาครอบใส่อะไรอย่างนี้กันเราเผลอๆนอนเกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเช้ามาเนี่ยเวลาล้างหน้าเนี่ยแทบจะหน้าไม่ได้โดนน้ำมาเป็นเกือบเดือนเหมือนกันนะคะแต่ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นบิดมันหมาดแล้วก็ใช้นิ้วค่อยๆเช็ดไม่ต้องไปถึงแบบกระหน่ำสาดกันขนาดนี้ทั้งบางทีเราก็รำคาญตัวเองเหมือนกันแต่เราก็อยู่ได้แล้วเราก็รู้สึกว่าแผลมันก็สะอาดด้วยเช่นกันนะคะหายเร็วขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ต้องไปที่เจอแสงแดดเยอะๆไม่ต้องไปที่ฝุ่นเยอะๆแบบนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะคะนอกเหนือจากเมนูในวันนี้แล้วนะคะกับดูโอสมูทตี้ที่เรานำเสนอไปก็ยังมีอยากสอบถามอาจารย์ค่ะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆท่านว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ควรรับประทานแล้วก็สามารถช่วยบำรุงตาระหว่างการดูแลหรือพักฟื้นสายตาแบบนี้ค่ะค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะคะไม่ว่าร่างกายเราจะได้บาดแผลหรือว่าจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งทำให้เกิดบาดแผลเนี่ยนะคะอย่างแรกก็คือเราจะต้องคำนึงในส่วนของสารอาหารหลักให้ได้ครบเพียงพอรวมทั้งพลังงานด้วยนะคะก็อย่างเช่นตัวของโปรตีนก็อย่างที่บอกไปควรจะเลือกโปรตีนมาจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไข่นมนะคะผลิตภัณฑ์จากถั่วเพราะว่าเราสามารถนำโปรตีนตัวนี้ค่ะไปใช้สมานแผลได้นะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้นะคะในส่วนของไขมันก็เช่นกันนะคะควรจะเลือกไขมันที่ดีไม่ว่าจะมาจากน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองนะคะหรือว่าพวกถั่วเปลือกแข็งต่างๆที่ได้กล่าวไปข้างต้นอีกอย่างนึงค่ะการที่เรารับประทานปลาทะเลนะคะปลาทะเลเนี่ยเขาจะมีกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเขาก็จะมีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบของแผลได้ด้วยนะคะรวมทั้งคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่ไม่บานคันขัดสีผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะเท่านี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับพลังงานแล้วก็ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มอาหารที่มีสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะที่จะช่วยบำรุงรักษาดวงตานะคะซึ่งจะขอแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนเนี่ยเขาก็จะเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A นะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการดูแลรักษาตานะคะแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกได้นะคะซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยสามารถพบได้ในผักผลไม้ที่มีสีเหลืองอย่างเช่นพวกมะละกอนะคะมะม่วงแคนตาลูปอะไรประมาณนี้ส่วนกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มลูทีนนะคะกลุ่มลูทีนเนี่ยก็จะบำรุงรักษาดวงตาเหมือนกันนะคะซึ่งพบได้ในพวกผักคะน้าผักโขมผักบุ้งกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของแอนโทไซยานินนะคะแอนโทไซยานินเนี่ยเขาจะครอบคลุมการทำงานทั้งเบต้าแคโรทีนแล้วก็ลูทีนนะคะช่วยในการบำรุงรักษาดวงตาแล้วก็ช่วยทำให้หลอดเลือดในดวงตาเนี่ยแข็งแรงไม่เปราะแตกง่ายซึ่งเราสามารถพบสารอาหารที่มีตัวของแอนโทไซยานินได้นะคะในพืชหรือว่าผักที่มีสีม่วงสีแดงอย่างเช่นพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะพวกกะหล่ำปลีม่วงมันม่วงนะคะตัวขององุ่นแดงชมพู่มะเหมี่ยวนะคะรวมถึงข้าวนิ่งข้าวเหนียวดำด้วยบีทรูทใช่ค่ะเป็นต้นดีแล้วค่ะหรือว่าหลักง่ายๆที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยไม่ต้องจำเป็นเฉพาะคนที่ผ่าตัดดวงตาคนที่พักฟื้นหรือว่าดูแลจำเป็นจะต้องพักฟื้นก็สามารถที่จะทานสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันเพราะว่าเหมือนเป็นหลักสากลกันง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าอีกเรื่องนึงสำคัญบางคนก็มีความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผ่าตัดมาเรื่องของวิตามินหรือว่าอาหารเสริมต่างๆก็ต้องมาคู่กับอาหารหลักเพราะหลายๆคนช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันเยอะก็เลยอยากสอบถามอาจารย์ว่าบางทีลูกหลานกลัวว่าคุณปู่คุณย่าเราจะใช้ทานวิตามิน A ไม่ครบไม่รู้ว่าทานได้ครบหรือเปล่าจากพืชผักผลไม้ที่บอกว่าบำรุงจอประสาทตาแบบนี้ก็เลยไปหาเป็นวิตามินเป็นเม็ดๆแบบนี้ล่ะค่ะมาให้ทานจำเป็นไหมคะอาจารย์คะค่ะอย่างที่บอกไปว่าวิตามินต่างๆเนาะมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งบำรุงรักษาร่างกายด้วยแล้วก็ดวงตาด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้มีการผลิต
พวกวิตามินเหล่านี้ในรูปของอาหารเสริมเพราะว่าวิทยาการก้าวหน้ามากมายนะคะจากงานวิจัยเนี่ยถ้าเกิดว่าเจาะลึกลงไปในส่วนของวิตามินที่ช่วยในการบำรุงรักษาดวงตานะคะก็พบว่าอย่างพวกวิตามินที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามินซีวิตามินอีพวกนี้ค่ะก็จะสามารถที่จะช่วยรักษาหรือว่าชะลอการเกิดจอประสาทตาเสื่อมได้ตามอายุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราได้รับประทานอาหารปกติทั่วไปครบนะคะครบถ้วนแล้วก็เพียงพอจริงๆไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งอาหารเสริมเหล่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าการบางทีการได้รับอาหารเสริมที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้อย่างเช่นการที่เรารับประทานวิตามินซีมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะอาจจะทำให้เสี่ยงเกิดโรคนิ่วในไตได้นะคะยังไงก็แล้วแต่ทานอาหารให้ครบ5หมู่ให้หลากหลายให้เพียงพอเท่านี้ก็ถือว่าเหมาะสมแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยท่านไหนที่แบบกังวลมากก็อาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญดูว่าสามารถที่จะเสริมวิตามินอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะก่อนที่จะเลือกซื้อหรือว่าจะกินตัวอาหารเสริมตัวใดตัวหนึ่งค่ะแล้วอย่างที่สัมภาษณ์อาจารย์หลายท่านวิตามินบางตัวไปยับยั้งกับยาที่หรือว่ายาที่ทานประจำวันอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะลองปรึกษาถ้าเกิดจะทานอะไรเข้าไปนะคะอันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าจะใช้คำว่าวิตามินไม่ใช่ยาบางคนบอกว่าวิตามินมันดูเบาๆน่าจะทานได้แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะทำไมคะอีกเรื่องนึงหลายท่านอาจจะชื่นชอบการสังสรรค์อาจจะแบบไม่ได้บ่อยอาจจะกรึ๊บสองกรึ๊บทำไมจำเป็นจะต้องงดหรือลดเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่ผ่าตัดผักฟืนคะจริงๆเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนปกติอย่างเราๆหรือว่าผู้ที่ต้องพักฟื้นจากการผ่าตัดนะคะเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เส้นเลือดบริเวณแผลเนี่ยขยายตัวนะคะปกติเวลาเรารับการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดตาหรือว่าศัลยกรรมต่างๆที่อื่นนะคะมันจะมีบาดแผลอยู่แล้วมีการบวมมีการอักเสบอยู่แล้วยิ่งถ้าเราดื่มตัวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไปอีกมันจะทำให้เส้นเลือดเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นบวมยิ่งขึ้นอาจจะส่งผลให้ติดเชื้อได้นะคะดังนั้นก็ควรที่จะงดเว้นไปก่อนนะคะเพื่อดูแลให้แผลของเราเนี่ยลดการติดเชื้อค่ะอันนี้คือสำคัญนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าได้รับสาระความรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเมนูที่น่าสนใจด้วยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามชมไม่ทันก็สามารถที่จะไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะคะนอกจากเมนูในวันนี้แล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะลองไปติดตามชมแล้วก็ลองไปทำดูนะคะวันนี้ในรายการของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณรวิวรรณมาทองนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณค่ะและคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงหน้านี้แน่นอนเราก็จะมีสาระความรู้มามอบให้สำหรับคุณผู้ชมนะคะเป็นประจำเลยนะคะและสำหรับในช่วงหน้านี้จะเป็นสาระความรู้เรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better to Know ค่ะ